ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพนายแพทย์โอภาสการกวินพงษ์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์คันชิตลิขิตธนสมบัตินายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สมบัติมุ่งทวีพงษาเลขาธิการสมาพันธ์เครือข่ายโรคไม่ติดต่อแห่งประเทศไทยและดร.สุปรีดาอดุลยานนท์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกันแถลงข่าวภายหลังพิธีเปิดการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติครั้งที่17เรื่องบุหรี่ทำร้ายหัวใจและหลอดเลือดสมองซึ่งจัดโดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบหรือสจย.ร่วมกับภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบสนับสนุนโดยสสส.โดยมีผู้เข้าร่วมจากเครือข่ายทั่วประเทศกว่า 1,000 คนทั้งนี้จากรายงานผลการสำรวจการบริโภคยาสูบของสำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อพิจารณาแนวโน้มการบริโภคยาสูบของประชากรไทยในรอบกว่า25ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2534ถึง2560พบว่ามีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี2534มีจำนวนผู้ที่บริโภคยาสูบ 12.26 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ32ลดลงเป็น 10.7 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 19.1ในปี2560ดังนั้นเป้าหมายสำคัญในการทำงานควบคุมยาสูบจึงมุ่งเน้นการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 15-24 ปีและทำให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เดิมเลิกสูบซึ่งการไม่สูบบุหรี่จะลดอัตราการป่วยและการเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องได้โดยเฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองโดยที่คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองตีบตันสูงถึงปีละประมาณ 100,000 คนและ1ใน5ของผู้เสียชีวิตเหล่านี้มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ซึ่งบุหรี่มีสารนิโคตินและสารพิษอื่นๆที่ทำให้หลอดเลือดแดงตีบตันส่งผลทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายเกิดหัวใจวายกระทันหันหลอดเลือดสมองตีบตันและทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้โดยการสูบบุหรี่เพียงวันละ 1-2 มวนก็สามารถเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองได้มากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่และผู้ที่ได้รับควันมือสองก็มีความเสี่ยงเพิ่มด้วยเช่นกันซึ่งคนที่เลิกสูบบุหรี่ได้จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองได้ถึงร้อยละ 30-35 เลยทีเดียวผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีสองตายายวัยไม้ใกล้ฝั่งได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้มานานกว่า49ปีทั้งที่อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายแค่ไม่เกิน2กิโลเมตรซึ่งที่ผ่านมาพยายามร้องขอหลายหน่วยงานให้ช่วยเหลือมาแล้วถึง2ครั้งแต่ไม่เป็นผลสุดท้ายก่อนตายจึงอยากวอนขอให้นายกรัฐมนตรีสั่งการมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้2ตายายได้มีไฟฟ้าใช้กับเขาบ้างสักครั้งหนึ่งจึงเดินทางไปตรวจสอบพบกับ2ตายายคือนายกล้ามีกายอายุ77ปีและนางพันมีกายอายุ77ปีเช่นกันโดยที่ทั้งคู่อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่59หมู่8บ้านทางข้างตำบลวังโป่งอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าได้ย้ายมาตั้งรกรากสร้างครอบครัวเมื่อ49ปีที่แล้วพร้อมกับเพื่อนบ้านอีก4ครอบครัวโดยอยู่ห่างจากตัวหมู่บ้านราว1กิโลเมตรและอยู่ห่างจากเสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายไม่ถึง2กิโลเมตรทำให้ได้รับความเดือดร้อนในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนต้องอาศัยตะเกียงน้ำมันและไฟฉายเพื่อให้แสงสว่างสำหรับรับประทานอาหารเย็นและเตรียมที่นอนสำหรับพักผ่อนแม้อากาศจะร้อนอบอ้าวเพียงใดก็ไม่เคยได้ใช้พัดลมเป่าความเย็นเลยสักครั้งในกล้ามีกายอายุ77ปีเล่าต่อว่าที่ผ่านมาตนและเพื่อนบ้านไม่ได้นิ่งนอนใจต่างพยายามร้องขอไฟฟ้าใช้มาอย่างต่อเนื่องแล้วถึง2ครั้งโดยครั้งแรกเมื่อปี2547เรื่องเงียบหายไปจนมาในปี2560ได้พยายามร้องขออีกครั้งเนื่องจากลำบากมากแต่ก็ต้องดีใจเกอ้อหลังจากมีความหวังเมื่อหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบบ้างแล้วจากนั้นก็เงียบหายไปอีกเช่นเดิมจนถึงปัจจุบันล่าสุดครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่3และน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนตายที่จะร้องขอไฟฟ้าใช้สักครั้งจึงอยากวอนสื่อถึงท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดเข้าหมายความช่วยเหลือให้ทั้ง4ครอบครัวได้มีไฟฟ้าใช้เช่นคนอื่นในหมู่บ้านเดียวกันแต่ก่อนก็เคยขออยู่ไฟฟ้าแต่ว่าบ่ได้ยังจำบ่ได้ก็บ่รู้คือกันผมบ่รู้ว่าในวงการเขาคิดจังไหนบ่เข้าใจก็เคยขออยู่แต่ขอมาก็หลายเที่ยวแล้วเต็มที่ละแต่ก็บ่ได้ครับสวัสดีท่านนายกผมอยากจะขอวิงวอนท่านนายกช่วยผมบ้างในระหว่างฟืนไฟของข้าพเจ้าไม่เคยมีไฟฟ้าใช้อยากให้นายกช่วยผมด้วย
พราะว่าผมมาอยู่ที่นี่ก็นานพอสมควรแล้วแหละ47ปีแล้วยังไม่มีไฟฟ้าใช้กับเขาเลยพระเจ้านายกล้ามีกายบ้านเลขที่59หมู่8ตำบลหนองโป่งอำเภอหนองโป่งจังหวัดพิจิตรบูรณ์ขอร้องให้ท่านช่วยเหลือด้วยหวังว่าท่านนายกคงไม่ใจดำนะครับเพราะว่าสงสารประชาชนที่ยากไร้แก่ก็แก่แล้วล่ะอยากจะหาเดินได้ใช้ไฟกับเขาบ้างขอให้นายกจงโปรดเห็นใจกับประชาชนที่ยากไร้ยากจนแสนเข็ญด้วยเถอะแค่นี้ได้บ่ผมเองก็อยากจะวิงวอนท่านนายกด้วยว่าอายุผมก็ตัว47ปีแล้วถ้ามีฟืนไฟใช้มีไฟฟ้าใช้เนี่ยก่อนตายก็ยังดีกว่าไม่ได้ใช้กับเขาขอให้นายกได้โปรดเห็นใจด้วยเถิดเจ้าหน้าที่ทหารจากกองร้อยรักษาความสงบที่2กองพันทหารม้าที่13กองพลทหารม้าที่1ค่ายพระขุนผาเมืองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากวนอุทยานวังท่าดีรับแจ้งจากชาวไร่ว่าพบสัตว์ป่าจำนวนไม่ต่ำกว่า 2-3 ตัวเดินวนเวียนหากินอยู่แถวไร่ข้าวโพดก่อนที่จะตกใจผู้คนและถูกสุนัขไล่เห่าจึงหนีกลับเข้าไปในป่าอย่างรวดเร็วจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณไร่ข้าวโพดในพื้นที่หมู่ที่9บ้านนาประดู่ตำบลวังท่าดีอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งอยู่ติดกับเชิงเขาวังไลพบชาวบ้านจำนวนหนึ่งกำลังช่วยกันออกติดตามหาสัตว์ป่าโดยพบรอยเท้าสัตว์กีบจำนวนมากเดินเหยียบย่ำไปมาและมีขนาดความแตกต่างที่ชัดเจนความยาวประมาณ 4-5 ซมลักษณะมุ่งหน้าลงมาจากเชิงเขาฝั่งทิศเหนือจำนวนไม่ต่ำกว่า 2-3 ตัวและคาดว่าน่าจะเป็นตัวเนื้อทรายหรือเก้งซึ่งอาจจะพลัดหลงมากินใกล้กับแหล่งชุมชนแถวป่าข้าวโพดก่อนพบเจอผู้คนและตกใจเสียงสุนัขเห่าจึงหนีกลับคืนสู่ป่าในธรรมชาติตามเดิมจากการสอบถามในหลอสังทองอายุ66ปีเล่าให้ฟังว่าขณะที่กำลังขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อเข้าไปดูไร่ข้าวโพดตามปกติเช่นทุกวันได้เจอกับสัตว์ป่าตัวหนึ่งลักษณะดำตัวสีน้ำตาลเข้มคาดว่าจะเป็นเนื้อทรายหรือเก้งเดินอยู่บนถนนก่อนตกใจตนและได้กระโจนหนีหายเข้าป่าไปอย่างรวดเร็วจึงรีบกลับไปแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านได้รับทราบพร้อมทั้งประสานเจ้าที่ทหารเจ้าที่วนอุทยานวังท่าดีลงพื้นที่มาตรวจสอบและได้กำชับให้ผู้นำท้องถิ่นออกประชาสัมพันธ์เสียงตามสายห้ามให้ผู้ใดทำร้ายสัตว์ป่าหรือออกล่าแต่อย่างใดหากใครพบเจอควรรีบแจ้งให้เจ้าที่ทราบทันทีเพื่อเตรียมผลักดันกลับคืนสู่พื้นป่าต่อไปผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดถ้ำเทพบันดาลหรือวัดถ้ำลิงซึ่งตั้งอยู่บ้านลำจังหันหมู่ที่1ตำบล3แยกอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายบัณฑิตใจดีกำลังเดิน3แยกเป็นคนนำเดินหาจุดฟอสซิลที่ชาวบ้านเรียกกันว่าข้าวสารหินซึ่งอยู่ภายในบริเวณวัดเทพบันดาลลักษณะโดยรอบปกคลุมด้วยต้นไม้ทางขึ้นอยู่ด้านข้างวิหารเทพนิมิตซึ่งเป็นภูเขาหินปูนที่มีซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์ทะเลเซลเดอร์ที่มีชื่อว่าฟิวซูลินิกซึ่งพบอยู่ในเนื้อหินปูนมีลักษณะยาวหัวท้ายแหลมรูปร่างและขนาดคล้ายเมล็ดข้าวสารจึงทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเม็ดข้าวสารกลายเป็นหินจึงมีชื่อเรียกทั่วไปว่าคดข้าวสารหรือข้าวสารหินฟิวซูลินิกเป็นสัตว์ทะเลเซลล์เดียวที่อาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกในอดีตสมัย240ถึง280ล้านปีเป็นสิ่งมีชีวิตที่พบมากในยุคคาร์บอนิฟอรัสและเพอร์เมียมและได้สูญพันธุ์ไปตั้งแต่ปลายยุคเพอร์เมียนคดข้าวสารแบบนี้ยังสามารถพบได้อีกหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่เป็นภูเขาและถ้ำหินปูนโบราณเช่นถ้ำใหญ่น้ำหนาวและบ้านยางจ่าตำบลภูน้ำหยดอำเภอวิเชียรบุรีประโยชน์และการอนุรักษ์ฟิวซูลินิก
เป็นสัตว์ทะเลที่มีช่วงอายุสั้นมากแต่ละสกุลจะมีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนับแต่กำเนิดขึ้นมาในโลกจนถึงสูญพันธุ์มีการแพร่พันธุ์ที่เร็วและกระจายแพร่หลายไปทั่วโลกทั้งโครงสร้างภายในยังมีความแตกต่างกันตามลำดับวิวัฒนาการทำให้สามารถจำแนกรายละเอียดความแตกต่างของสกุลและชนิดได้เป็นอย่างดีดังนั้นจึงมีความเหมาะสมสำหรับเป็นตัวกำหนดอายุของหินที่มีซากฟิวซูลินิกสะสมเพราะสามารถกำหนดระยะเวลาได้เป็นช่วงแคบๆทำให้การเทียบสัมพันธ์ชั้นหินช่วงเวลาเดียวกันมีความถูกต้องและมีความแม่นยำซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากด้านวิชาการในเบื้องต้นทางด้านสภาวัฒนธรรมตำบลสามแยกกำลังดำเนินการจัดทำป้ายประกาศเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติทางธรณีวิทยาด้านดร.วิสันต์ โคสิตนนท์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าอยากให้คงสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์ไว้แบบนี้โดยอยากให้ทางวัดและชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันอนุรักษ์ดูแลรักษาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาแก่ผู้ที่สนใจและทางวัดเทพบดานยังมีการนำหินปูนที่มีคดข้าวสารนี้ไปแกะสลักเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ทำให้สามารถเห็นตัวซากดึกดำบรรพ์คดข้าวสารในเนื้อพระพุทธรูปได้อย่างชัดเจนและสวยงามซึ่งนอกจากจะมีซากดึกดำบรรพ์หลายร้อยทางธรรมชาติให้ได้ดูได้ศึกษากันแล้วสังเกตว่าทางเข้าวัดจะได้พบกับฝูงลิงนับร้อยหลายสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ณวัดแห่งนี้ซึ่งในแต่ละวันจะมีชาวบ้านในพื้นที่และใกล้เคียงนำอาหารพวกพืชผักผลไม้กล้วยแตงโมมะม่วงสุกต่างๆตามฤดูกาลมาวางให้กับฝูงลิงเหล่านี้เป็นประจำอีกด้วยด้านการเดินทางก็มีความสะดวกรถยนต์สามารถขับเข้าไปจอดภายในวัดได้เลยจึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติทางธรณีวิทยาและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในอนาคตต่อไปครับสวัสดีครับผมบัณฑิตใจดีกำนันตำบลสามแยกครับจะมาแนะนำแหล่งเรียนรู้เรื่องธรณีวิทยาที่หมู่ที่1บ้านน้ำจังหันตำบลสามแยกอำเภอวิเชียนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่นี่มีแหล่งเรียนรู้เรื่องข้าวสารหินเกิดจากการรวมตัวของซากสัตว์ทะเลเล็กๆที่มารวมตัวกันในช่วงน้ำทะเลลดและใช้ระยะเวลาหลายล้านปีนะครับที่มากลายเป็นหินก็เลยเรียกว่าข้าวสารหินหรือฟอสซิลกลายที่กลายเป็นหินในการพัฒนาเบื้องต้นตอนนี้ก็ทางสภาวัฒนธรรมตำบลนะครับก็จะมาติดป้ายหมายประกาศว่าตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับทางธรณีวิทยาโดยประสานงานกับจังหวัดเพราะท่านก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดเพชรบูรณ์Aerox New Look สปอร์ตแรงเต็มสมรรถนะ 155cc ที่สุดแห่งสปอร์ตออโตเมติกยามาฮ่า Aerox ยามเช้าพี่ก็เฝ้าคิดถึงน้องยามสายพี่ไม่จ้องเที่ยวมองหายามบ่ายพี่วุ่นวายถึงการดายามเย็นไม่เห็นหน้าผัวสวนคำนี้พี่จะมีใครเคียงข้างหนาวน้ำค้างเหน็บจิตให้คิดNow, no, good now, no, good now, นอนราวสวนเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเคยไหมกับการที่ต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อนแล้วมาทำเรื่องเบิกจ่ายกับต้นสังกัดเหนื่อยไหมกับการที่ต้องวิ่งไปทุกโรงพยาบาลเพื่อสแกนนิ้วขอใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลแถมยังต้องพกบัตรเบิกจ่ายตรงของทุกโรงพยาบาลเบื่อไหมกับการที่ต้องรอผลการอนุมัติใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงอีกเป็นเดือนกว่าจะเบิกได้4 พฤษภาคมนี้ทุกปัญหาจะหมดไป
พราะกรมบัญชีกลางร่วมกับโรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ 1,317 แห่งปรับปรุงระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกให้กับผู้มีสิทธิ์และบุคคลในครอบครัวเพียงแค่มีบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดหรือแบบแถบแม่เหล็กก็สามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชนได้ทันทีโดยไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปแล้วล่ะครับสำหรับผู้มีสิทธิ์เบิกจ่ายตรงได้แก่ข้าราชการลูกจ้างประจำผู้รับเบี้ยหวัดและผู้รับบำนาญและบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ์ตามที่กฎหมายกำหนดครับพ่อเรามีแต่บัตรประชาชนรุ่นเก่าจะใช้ได้หรอได้สิครับไม่ว่าคุณจะมีบัตรแบบไหนจะเป็นแบบสมาร์ทการ์ดแบบแถบแม่เหล็กหรือแม้แต่บัตรรุ่นเก่าแบบเคลือบพลาสติกแค่คุณมีเลข13หลักก็ใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงได้เหมือนกันครับเจ้าตัวเล็กผมเพิ่ง3ขวบยังไม่มีบัตรประชาชนหรอกครับเด็กอายุไม่ถึง7ปีก็ใช้สิทธิ์ได้ครับเพียงนำสูติบัตรทะเบียนบ้านหรือเอกสารยืนยันตัวตนอื่นๆที่ราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลักมาแสดงเป็นหลักฐานพร้อมกับบัตรประชาชนของคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ดูแลมายื่นคู่กันแค่นี้ก็เบิกจ่ายตรงได้ตามสะดวกแล้วล่ะครับสามีเป็นฝรั่งใช้สิทธิ์ได้อย่างไรคะหากคู่สมรสหรือพ่อแม่ไม่ได้มีทั้งสัญชาติไทยและไม่มีเลขประจำตัวคนต่างด้าว13หลักที่ทางราชการออกให้ก็ไม่ต้องกังวลไปครับให้ใช้รายงานทะเบียนประวัติในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐโดยใช้เลข13หลักซึ่งขึ้นต้นด้วยตัว Bเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ได้ตามปกติครับเตี่ยกับม้าผมเป็นคนจีนแท้ๆไม่มีบัตรประชาชนทำยังไงครับในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่หรือคู่สมรสไม่ได้มีสัญชาติไทยแต่มีเลขประจำตัวคนต่างด้าว13หลักที่ทางราชการออกให้ต้องให้ใช้ทะเบียนบ้านหรือบัตรต่างด้าวของผู้ที่ต้องการจะใช้สิทธิ์แสดงต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพื่อทำธุรกรรมเบิกจ่ายตรงได้เช่นกันครับเอกสารเยอะแบบนี้วุ่นวายใช่ไหมล่ะครับไม่ต้องกังวลไปครับเพราะผู้มีสิทธิ์สามารถไปยื่นขอทำบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการให้กับบุคคลในครอบครัวของท่านได้โดยยื่นคำร้องตามแบบ7142และแนบเอกสารที่แสดงความเป็นบุคคลในครอบครัวเช่นสำเนาทะเบียนสมรสสำเนาทะเบียนคนต่างด้าวสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาสูติบัตรกับนายทะเบียนที่หน่วยงานของท่านเพียงเท่านี้รัฐก็จะออกบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการให้กับบุคคลในครอบครัวของท่านทีนี้พอจะใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงก็พกบัตรนี้แค่ใบเดียวไม่ต้องเตรียมเอกสารให้วุ่นวายอีกแล้วล่ะครับแม่ผมนอนป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านจะไปใช้สิทธิ์ยังไงครับถ้าผู้มีสิทธิ์เป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถมารับยาเองได้ก็สามารถให้ผู้ดูแลนำบัตรประชาชนของผู้ป่วยร่วมกับบัตรประชาชนของผู้ดูแลมายื่นใช้สิทธิ์ได้หรือถ้าผู้ป่วยสูงอายุเคลื่อนไหวลำบากก็สามารถให้ผู้ดูแลทำธุรกรรมแทนได้โดยใช้บัตรของผู้ป่วยร่วมกับบัตรประชาชนของผู้ดูแลมายื่นใช้สิทธิ์ได้เช่นกันครับแล้วถ้าคนไข้มีบัตรแต่ลืมเอาบัตรมาล่ะครับถ้าลืมบัตรบัตรหายหรือยังไม่ได้ทำบัตรจะไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงได้ครับต้องจ่ายเงินไปก่อนแล้วนำมาเบิกกับต้นสังกัดตามเดิมเพราะฉะนั้นอย่าลืมพกบัตรไปด้วยทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์นะครับวันนี้ชีวิตของทุกคนก็จะง่ายยิ่งขึ้นเพราะกรมบัญชีกลางได้ช่วยคุณลดขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์โดยไม่ต้องสแกนนิ้วแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลได้เลยที่สำคัญยังสามารถใช้บริการในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนได้ถึง 1,317 แห่งทั่วประเทศพบแพทย์เสร็จก็แค่ยื่นบัตรแค่นี้ก็ใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงได้แล้วล่ะครับอ้อและอย่าลืมตรวจสอบสิทธิ์ของท่านก่อนไปโรงพยาบาลผ่านช่องทางต่างๆเช่นเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางตู้คีออสหรือโมบายแอปพลิเคชันของกรมบัญชีกลางถ้าสิทธิ์ยังไม่ขึ้นหรือสิทธิ์มีปัญหาให้รีบติดต่อนายทะเบียนหน่วยงานที่สังกัดเมื่อข้อมูลสมบูรณ์ถึงจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ครับและทั้งหมดนี้คือก้าวใหม่ของการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้มีสิทธิ์และบุคคลในครอบครัวที่จะช่วยลดขั้นตอนให้คุณสะดวก
และขยายบริการให้ทั่วถึงทุกคนมากยิ่งขึ้นแค่คุณมีบัตรประชาชนไม่ว่าคุณจะเจ็บป่วยที่ไหนก็สามารถรักษาได้ทันทีเริ่มพร้อมกันทั่วประเทศ4พฤษภาคมนี้คุณรู้ไหมว่าหนึ่งในสิบของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสาเหตุจากบุหรี่และการหายใจเอาควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทำให้เกิดเส้นเลือดสมองอุดตันและหัวใจวายถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกคนสูบบุหรี่นับล้านคนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วปกป้องหัวใจคุณไม่สูบบุหรี่